เอมี่หยางโปรสาวชาวเกาหลีใต้กลับมาคว้าแชมป์แรกในรอบ2ปีเต็มในกอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand ขณะที่โปรโมโมริยาจุฑานุการคว้าอันดับ7ค่ะการแข่งขันในวันสุดท้ายแฟนกอล์ฟชาวไทยพากันมาเป็นกำลังใจให้2พี่น้องตระกูลจุฑานุการที่ทำสกอร์ใกล้เคียงกันลุ้นแชมป์มากที่สุดแต่วันนี้โปรเมเอเรียจุฑานุการมือ2ของโลกยังพัดเบอร์ดี้เฉียดหลุมไปมาทำเพียงหนึ่งอันเดอร์พาจบ4วันด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาคว้าอันดับ8ร่วมกับลิเดียโคมือ1ของโลกที่มาฟอร์มแรงเก็บ4อันเดอร์ในวันสุดท้ายส่วนกลุ่มนำโปรโมโมริยาจุฑานุการมืออันดับ84ของโลกที่มาปีนี้เล่นได้ดีตั้งแต่วันแรกก็พยายามทำสกอร์ไล่ตามผู้นำอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็เก็บเพิ่มเพียง1อันเดอร์รวม4วันทำ12อันเดอร์พาคว้าอันดับ7ขณะที่แชมป์ตกเป็นของเอมี่หยางมืออันดับ11ของโลกผู้นำตลอด3วันที่เล่นแบบสบายๆและเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์รวม4วันทำ22อันเดอร์พาเป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันและคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะริวโซยอนที่อยู่อันดับ2ไป5สโตรกการคว้าแชมป์ของเอมี่หยางในวันนี้เป็นแชมป์ LPGA ทัวร์แรกในรอบ2ปีนะคะหลังแชมป์หลังสุดเธอก็มาคว้าที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วและสนามแห่งนี้น่าจะเป็นสนามถนัดของเธอเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเธอก็คว้าอันดับ3จากรายการนี้ค่ะลักษณ์ดารักษากิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรี